ราช2526จุดเริ่มต้นของเวทีการประกวดร้องเพลงแห่งแรกของประเทศไทยที่นี่คือจุดกำเนิดของหลายๆความฝันที่กลายเป็นจริงผู้มีเกียรติทุกท่านครับถึงเวลาสำคัญแล้วครับ5คนสุดท้ายใครจะได้เป็นนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยและผู้ที่ได้รับรางวัลนักร้องรางวัลชมเชยคนที่2ได้แก่ KPS 5ครับอัครินทร์ฉายแก้วสกุลชัยน้องเอิร์นค่ะตอนที่เรามีลูกครั้งแรกเราก็รู้สึกช็อกมากๆความฝันในการเป็นนักร้องของเราเนี่ยมันจบลงแล้วหรือเปล่าสะเทือนใจอาจจะเป็นเพราะว่าน้องอาร์ตตีโจทย์แตกกระจุยเลยโอ้โหสำหรับน้องอาร์ตก็คือทำได้ทั้งในส่วนที่เป็นเมโลดี้เพราะอาร์ตจะเป็นคนที่ร้องเมโลดี้ในเพลงนี้เยอะที่สุดในขณะที่คนอื่นจะแรปเยอะที่สุดก็ทำได้ดีและจนสุดท้ายที่พี่กลัวคือกลัวว่าร้องแรปมาแล้วจะหมดแรงแล้วจะมาร้องท่อนสุดท้ายแล้วประสานอีกแต่กับประสานได้เพราะเลิศมากแล้วไม่เพี้ยนเลยสุดยอดค่ะก่อนอื่นต้องชมน้องอาร์ตนะคะว่าอาร์ตเหมาะกับเพลงนี้มากแล้วอาร์ตเท่มีเสน่ห์ถูกต้องที่อาร์ตเลือกเพลงนี้มาร้องเราให้สิทธิ์คุณเลือกเพลงที่คุณชอบแล้วนี่ล่ะเพิ่งเป็นเพลงแรกที่พี่มัมฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้ฉลาดเลือกนะคะขอบคุณค่ะอาร์ตคือด้วยรูปแบบแล้วก็แนวเพลงมันเท่อยู่แล้วด้วยแล้วอาร์ตสื่อสารออกมาทำมาได้ดีมากแล้วมันก็เรียกว่า เลือกเพลงนี้มาร้องเนี่ยมันมีส่วนดีก็คือด้วยรูปแบบของแนวแจ๊สแนวบลูส์แบบนี้เนี่ยเอามาโชว์ไว้เรียกคะแนนเนี่ยนะเต็มร้อยแน่นอนค่ะขอบคุณครับภาษาอาร์ตทำได้ดีมากนะคะภาษาอาร์ตเคลียร์มากพี่มัมชอบมากค่ะperfect ขอบคุณครับขอบคุณ living and day was my life yeah maybe if you treat me right you won't have to worry I don't like สวัสดีครับน้องอาร์ตจริงๆแล้วน้องอาร์ตพี่ได้เฝ้าติดตามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าน้องอาร์ตเอาเปรียบคนอื่นมากเลยนะรู้ตัวป่ะน้องอาร์ตเป็นคนที่โผล่ออกมาก็ดูดีเลยอ่ะอันนี้เป็นข้อได้เปรียบมากอันพูดจริงๆนะครับเพราะว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันสะกดคนทำให้เขาพร้อมที่จะเคลิบเคลิ้มตามไปได้ง่ายฝากอะไรถึงน้องอาร์ตค่ะเขากำลังจะเป็นนักร้องคุณภาพในอนาคตค่ะโอ้โหนี่แฟนคลับเพียบเลยนะคะรับรองว่าอีกหน่อยหัวกระไดบ้านไม่แห้งนะคะก็
คืออยากจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักร้องน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีความเพียรมีความขยันที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วขยันมากกว่ารุ่นพี่ๆอีกนะคะเท่าที่เห็นมานี่ร่วมงานกันมาก็รู้สึกว่าอาร์ตเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจจะคอยถามตลอดเวลาว่าเพลงนี้จะต้องทำอะไรตรงไหนนะคะเพื่อที่จะให้ออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นความตั้งใจดีของอาร์ตในวันนี้พี่รับรองได้ค่ะว่ามันจะต้องส่งผลเป็นความดีอย่างที่อาร์ตต้องการนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณแอมสำหรับนี้บอกตัวใจเป็นคนที่วันนี้ร้องเพลงพี่ฟอร์ดได้เป็นตัวเองมากเลยเมื่อกี้ได้ฟังเพลงรักเธอของอาร์ตมีความรู้สึกว่าเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงของอาร์ตอาร์ตได้แสดงให้เราเห็นว่าวันนี้คุณทำดีมากๆแล้วก็ทุกโน้ตทุกอารมณ์ทุกคำเพอร์เฟกต์เยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะI look as though so deep in your eyes I just find you more every time When you leave I'm begging you not to go Call your name 2-3 times Crazy enoughทำไมถึงรักฟีโน่ว่าที่จริงแล้วฉันนั้นรักเธอหมดใจทำไมถึงรักฟีโน่ผมก็อาร์ตฟีโน่ก็อาร์ต We love ฟีโน่อย่างเวลาเราไปออกรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยเราฝากคุณแม่ไว้คุณย่านะครับก็น้องเขาก็จะดูอนาก็จะดูแล้วก็แบบเขาก็จะดิ้นแอะไรของเขาไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็จำได้ครับคือเด็กเขาจำได้แล้วครับก็อันนี้ไม่แน่เหมือนกันแต่จะบอกว่าเสียงสูงมากครับตอนนี้มีงานก็จะติดต่อน้องคุณแม่ยังครับก็จะเป็นพวกงานอีเวนต์มากกว่าครับพวกแบบผ้าอ้อมผ้าแพมเพิร์สอะไรเงี้ยครับก็จะแบบเป็นงานอีเวนต์พวกนั้นมากกว่าครับผมเราติดอะไรอยู่ไหมครับ
ที่น้องรับงานก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบคุณหมอยังไม่ให้โดนแฟลชเยอะนะครับแล้วก็ด้วยคนที่เยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วน้องก็ยังไม่4เดือนเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบรออีกสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะพาออกชัวร์อยู่แล้วครับเพราะว่าติดมากเพราะว่าชอบไปช้อปปิ้งกับลูกอยู่แล้วด้วยครับก็มีเข้ามาครับผมมีเข้ามาเยอะครับทั้งงานถ่ายแบบแล้วก็งานหลายอย่างครับผมเพราะว่าอย่างวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่แบบหลายๆที่หลายๆหนังสือหลายๆเล่มให้โอกาสเราได้แบบเป็นตัวแทนของแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับWe'll be right back.